กอร์ V3 ทีคทัศน์นันทวลีกุลจ็อกเกอร์นี่เห็นวันแรกนี่กลัวค่ะเห็นบนเวทีแล้วเขาเยอะยิ่งใหญ่ไปหมดเลยน่าจะปรับยากแต่กลายเป็นเด็กที่ปรับง่ายแล้วเขาก็มีเสน่ห์ขึ้นทุกวันค่ะร่วมส่งโอกาสให้โจ๊กเกอร์ได้เจอจรัสบนเวทีแห่งนี้ต่อไปโบสถ์ B3 คำที่เราบอกรักกันมากมายเป็นเพียงสัญญาจะมันคงจะรักกันจนกว่าฟ้าดินมาลายเป็นแค่คำหวานทำมีชวนฝันเติมรักกันเรื่อยไปต่อจากวันนี้จะอีกนานไหมและจะมันคงเช่นไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจางเมื่อไรอาจที่รู้ก็คือวันนี้รักเธออยากจะทำเวลาที่มีให้งดงามเช่นไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะเปลี่ยนไปเมื่อใดอาจจะต้องเจ็บปวดหรือรักมากมายก็อยู่ที่ใจสองใจจะเติมใจให้กันต่อไชวนฝันเติมรักกันเรื่อยไปต่อจากวันนี้จะอีกนานไหมและจะมันคงเช่นไรโจ๊กเกอร์ V3 ครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้รับความสุขที่โจ๊กเกอร์ตั้งใจจะมอบให้ในวันนี้นะครับสำหรับคอมเมนเตอร์เชิญพี่แมวก่อนครับโจ๊กเกอร์ครับพี่ชอบในเรื่องของการที่โจ๊กเกอร์คิดว่าโชว์แต่ละโชว์เนี่ยจะทำมันออกมายังไงนะครับแล้วหลายครั้งโจ๊กเกอร์ก็มักจะคิดไปในมุมที่พี่ไม่ค่อยคิดครับอย่างเช่นวีคที่แล้วนะครับมองอีกมุมหนึ่งพี่หมายความว่ามันดีพี่ชอบนะครับอย่างเพลงนี้เนี่ยโจ๊กเกอร์พยายามที่จะถ่ายทอดความซึ้งความอะไรโดยที่ไม่ต้องเอาเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องการแต่งตัวมือไม้อะไรออกลีลาจินตลีลาไม่ต้องอันนี้พี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระแวดระวังก็คือว่าเทคนิคการร้องบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องศึกษามันลงไปให้เยอะๆนิดนึงนะฮะอย่างเช่นการเอื้อนก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องลูกคอแพะซึ่งเดี๋ยวพี่เป็ดจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ลูกคอแพะเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก้ยังไงนะครับแต่โดยรวมเนี่ยพยายามรักษาตรงนี้ไว้การเป็นคนคิดครีเอทีฟนะครับสิ่งนี้จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้โชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเจมส์ครับ
เชิญครับอึ้งคำว่าลูกคอแพ้ไปแป๊บหนึ่งเวลาเห็นโจ๊กเกอร์แสดงออกในจินตลีลาอันนี้ต่อเนื่องเลยนะขอคอมเมนต์ต่อเนื่องเลยมันก็จะดูฟูลเต็มใช่ไหมคะพอถึงวันที่มันจะต้องโฟกัสหรือสื่อสารในแง่ของอารมณ์อย่างเดียวสีหน้าแววตาโจ๊กเกอร์อ่ะมันยังไปไม่ถึงมันเหมือนอาจจะต้องสมมุติใครสักคนที่เรากำลังจะคุยกับเขาอะค่ะรู้สึกในแววตามันว่างเปล่าจะว่าคุยกับออเดียนส์มันก็ไม่ใช่จะว่าจะอยู่ส่วนตัวมันก็ยังไม่ใช่ความรู้สึกมันลักลั่นอยู่ในแววตาแต่น้ำเสียงหรือวิธีการแสดงออกเราก็รู้สึกว่ามันขาดเกินอยู่นิดหน่อยแต่รวมๆแล้วก็ฟังแล้วสมูทแล้วก็รู้สึกว่าสื่อสารออกมาได้พอสมควรทั้งที่มันเป็นเพลงที่ก็สื่อสารลำบากในแบบโจ๊กเกอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเอาใจช่วยในโชว์ต่อๆไปแล้วกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าของวลีวันนี้รู้สึกแพะตัวเล็กลงนะครูดีใจว่าวันนี้รู้สึกว่าเรากลับเข้าแทร็กตัวเองแล้วนะครับไม่แน่ใจอันนี้ครูเดาเองว่าอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วโชว์สัปดาห์ที่แล้วอาจจะเป็นเหมือนการทดลองลองฟูฟ่องดูหน่อยสิแล้วเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวครูว่าประมาณนี้แหละนะครับกำลังกลมกล่อมเป็นโชว์ที่ดีในเรื่องการร้องเราสามารถเพิ่มเทคนิคให้กราฟมันตอนนี้กราฟมันดีกรีของมันแคบไปนิดนึงมันสามารถที่จะทำให้กราฟมันพุ่งได้มากกว่านี้ในบางช่วงบางประโยคนะครับ อีกนิดนึงก็คือสิ่งที่ครูอยากเพิ่มก็คือตากรีดได้มากกว่านี้อีกนะเมื่อกี้ครูมาครูตอนคุยกับอาต้อยครูมองแต่ตาเลยโอ้โหน้อยไปนิดนึงนะโอเคครับ